สนับสนุนโดย Lazada ช้อปสิ่งที่ใช่ให้ชีวิตปุ๋ยเต็มสูตราหัววัวคันไถโดยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนเรื่องนั้นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับพอทั้งนั้นรู้ว่าเป็นคุณท่านก็จัดการให้ตามนั้นเลยครับดีคุณท่านจะไม่อธิบายคุณตะวันหน่อยหรอครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณท่านก็ไม่ได้เกลียดชังดวงใจกับเวหาเขาขนาดนั้นน่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นผมคิดว่าคุณตะวันกับเวหาเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะครับถ้าคุณท่านให้ดวงใจกับเวหาออกไปจากที่นี่เนี่ยคุณตะวันต้องไม่ยอมแน่นอนครับไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นที่ฉันพูดวันนี้ฉันอยากให้ตะวันรู้ตัวว่าตัวเขาเป็นใครคุณถาฉันมีธุระจะพูดด้วยถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับถ้าจะมาคุยเรื่องดวงใจกับลูกมันไม่ต้องนะที่คุณพูดอย่างนั้นน่ะคุณไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรอเกินไปผมปกป้องลูกผมมันเกินไปยังไงอย่างน้อยคุณก็ควรที่จะคิดบ้างสิว่าคนอื่นเขาก็รักลูกตัวเองเหมือนกันจะให้ผมทำยังไงให้ผมรู้สึกผิดให้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณไอ้เด็กคนนั้นเหมือนที่คุณเป็นหนี้บุญคุณดวงใจนั่นเหรอใช่เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีดวงใจป่านนี้ฉันคงจะตายไปแล้วก็ได้อ๋อลืมไปคุณคงไม่สนใจอะไรหรอว่าฉันจะอยู่หรือฉันจะตายเพราะคุณไม่เคยสนใจอยู่แล้วผมไม่อยากทะเลาะ กับคุณในเรื่องแบบนี้คุณทะเลาะ กับฉันบ้างก็ดีนะมันอาจจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็ได้มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่คนบางคนเห็นเราเป็นแค่อากาศไม่เคยรู้สึกอะไรเลยผมว่าคุณกินยาแล้วไปนอนเถอะนะผมจะออกไปธุระข้างนอกคุณรู้ไหมว่าการแต่งงานกับคุณมันเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของฉันงั้นเหรอแต่ผมว่าพ่อคุณไม่คิดแบบนั้นนะเพราะการที่เราแต่งงานกันมันทำให้ค่าก่อสร้างโรงแรมของพ่อคุณลดลงกว่า 30% ไหนจะหุ้นในบริษัทของผมอีกนี่คุณอย่าเอาเศษเงินพวกนั้นมาเป็นบุญคุณนะคุณรู้ไหมคุณนั่นแหละที่ได้ประโยชน์จากพ่อฉันมากกว่าถ้าคุณไม่ได้คอนเนคชั่นจากพ่อฉันคนอย่างคุณน่ะจะแต่งงานกับฉันยอมรับแล้วใช่ไหมว่าที่เราแต่งงานกันมันเป็นเรื่องธุรกิจเอาเถอะถึงแม้ว่าการแต่งงานของเราจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ในเชิงธุรกิจกับกำไรเนี่ยผมว่าพ่อคุณกับผมมันได้กำไรเกินคุ้มนะ คุณถาเนี่ยคุณจะไปไหนหยุดพูดกับฉันให้รู้เรื่องก่อนนะคุณควรที่จะเลิกพูดจากับฉันแบบนี้ได้ละคุณถาท่านครับไม่ต้องไปฉันไปเองได้เรื่องแค่นี้แต่คนของเราส่งมาบอกว่าคุณพรเทพคุณอาทิตย์และคุณเกรียงไกรเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับอ
เทศอย่างยิ่งเลยโอ้ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากคุณเกรียงไกรอยากจะสั่งอะไรคืนนี้ดื่มอะไรเต็มที่ผมดูแลตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้โอ้ย ถ้าเป็นแบบนี้ขอผ้าห่มเลยนะ โอ้ยจะมาคุยต่างๆกันบ้างก็ดีโอ้ไม่มีอะไรครับผมก็แค่ออกไปคุยงานครั้งนิดหน่อยน่าดื่มๆกันต่อดีกว่าแล้วทำเป็นเลิกลักนึกว่าที่บ้านโทรมาเออโหนี่มันต้องพาสปอร์ตผ่านอย่างผมดีของจริงนี่ของจริงเผื่อจริงๆพวกรู้ทันเลยเอาหมดนะเออว่าแต่คุณพรเทพยังไม่บอกพวกเราเลยนะว่าที่นัดพวกเรามาเนี่ยอยากจะคุยกับเราเรื่องอะไรกันล่ะครับโอ้ยก็ไม่มีอะไรคือผมเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทในถาปูนกรุ๊ปเหมือนกันก็เลยอยากจะนัดสังสรรค์อะไรกันเล็กน้อยก็แค่นั้นเองเนาะพวกเราก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะครับเอาตรงๆเลยนะครับผมว่าถ้าคุณพรเทพเนี่ยอยากจะคุยอะไรกับพวกเราเนี่ยก็พูดกันมาตรงๆได้เลยนะครับได้อะพวกหนูไปก่อนนะตาลูกไปไปพวกคุณรู้ข่าวเรื่องที่คุณวีระไปที่บ้านคุณถาเมื่อหัวค่ำไหมทำไมล่ะครับผมก็ว่าคงจะไปล็อบบี้คุณวีระเกี่ยวกับเรื่องรางวัลแล้วมั้งเอานี่แสดงว่าไม่ทันได้สังเกตอะไรใช่ไหมคุณสังเกตไหมว่าช่วงนี้คุณถาเนี่ยขยันทำตัวเป็นข่าวนักไหนจะเรื่องมูลนิธิไหนจะเรื่องรางวัลอะไรต่อมีอะไรฮะก็ไม่เห็นจะแปลกนี่ครับก็ตอนนี้น่ะถาปูนกรุ๊ปกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วนี่ครับรวมถึงเรื่องการโยกเงินซึ่งควรจะเป็นรายได้ของบริษัทไปที่มูลนิธิของตัวเองด้วยหรือเปล่าคือวันนี้ผมเห็นข่าวคุณถาที่มูลนิธิก็เลยให้พรรคพวกที่อยู่ที่สัมภากรเนี่ยช่วยเช็ครายได้ของมูลนิธิของคุณถาหน่อยว่ามีรายได้เป็นยังไงคุณรู้ไหมปีที่แล้วเนี่ยมูลนิธิของคุณถามีรายได้จากยอดบริจาคเท่าไหร่200ล้านซึ่งมันตรงกับยอดเงินของบริษัทที่หายไปแต่ผมว่าเนี่ยเรื่องนี้มันก็ยังไม่แปลกอะไรนี่ครับอย่างที่พวกเรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าพวกคนรวยๆเนี่ยก็มักจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเอาไว้หักภาษีให้กับบริษัทของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับแต่มูลนิธินั่นแหละเป็นของคุณฐานะไม่ได้เป็นของบริษัทเรานี่คุณพรเทพกำลังจะบอกว่าคุณฐานใช้มูลนิธิยักยอกเงินบริษัทงั้นเหรอนี่แค่เรื่องเดียวนะยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นการให้บริษัทเนี่ยไปซื้อที่ดินของตัวเองแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่สร้างฐานอำนาจเพื่อให้ลูกชายตัวเองเนี่ยสืบทอดตำแหน่งต่อพวกคุณคงยังไม่รู้เรื่องของคุณตะวันลูกชายของคุณถาที่เพิ่งกลับจากอเมริกาใช่ไหมรุเทพครับตกลงนี่คุณจะคุยกับพวกเราเรื่องอะไรกันแน่ครับผมอยากให้คุณสองคนสนับสนุนผมเป็นประธานถากูลกรุ๊ปแทนคุณถากูลอ
ผมไม่ได้มายึดอำนาจอะไรของคุณถาทั้งนั้นนะแต่ที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อพวกคุณคุณเองก็เห็นอยู่แล้วอะว่าคุณถาทำอะไรไว้บ้างและถ้าขืนเรายังปล่อยให้คุณถาบริหารต่อไปอะวันหนึ่งอะพวกเราจะต้องเดือดร้อนจากสิ่งที่คุณถาทำเอาไว้มีทีมงานมาใหม่แล้วครับคุณถาคุณทีมคุณทีมงานอะไรกันนู่นคุณตะวันลูกชายคนเดียวของคุณถาคุณต่างหากล่ะเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจ